คือจะเป็นคนที่เวลาที่มีไอเดียเกิดไอเดียที่จะทำงานใช่ไหมคะพอมีไอเดียแล้วเนี่ยจะหยุดแล้วก็จะไปเหมือนกับวางเมาส์แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำเหมือนกับความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่นั่งต่อไม่ทำให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยประจำเลยเวลาที่เราเฉะค่ะมันจะมี2สาเหตุหลักๆเลยนะกลัวทำแล้วมันไม่สำเร็จกับ2กลัวทำแล้วมันสำเร็จบางคนน่ะจะเข้าใจแบบแรกว่ามันมีแค่แบบเดียวคนเรากลัวเลยหยุดไว้ก่อนกลัวไม่สำเร็จอันเนี้ยมีเชื่อไหมว่าแบบที่2มีเยอะพอๆกับแบบแรกเพราะเขาอะค่ะไม่เห็นว่าไอ้ภายใต้ข้างหลังอยู่ที่เราไม่กล้าสำเร็จอะมันมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู่นั้นเช่นถ้าเกิดฉันสำเร็จไปฉันจะเหนื่อยกว่านี้ปะวะถ้าฉันสำเร็จไปฉันจะต้องห่างจากครอบครัวกว่านี้ปะวะถ้าฉันสำเร็จไปฉันจะรับมือกับคนที่เกลียดฉันได้ปะวะแล้วมันซ้อนแล้วก็มันซ่อนอยู่จนเราไม่เห็นเลยว่าจริงๆมันเกิดจากอะไรฉะนั้นเราต้องค่อยๆตอนนี้ครูหยอดไว้แค่นี้ก่อนแล้วลองถามตัวเองว่ากลัวอะไรกลัวอะไรกลัวที่หรือเป็นแบบ type แรกคือเฮ้ยถ้ามันไม่สำเร็จหลังจากนั้นฉันกลัวอะไรถ้าสมมติไอเดียนี้มันไม่เวิร์กเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะอะไรเช่นครูเช็คมาจากตัวเองเนี่ยสมมติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรารู้เลยว่าถ้าเราทำเซลฟ์ทอล์กเรื่องนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นแต่ทำไมเราแตะไว้เราไม่ทำเพราะเราเข้าใจว่าไอ้วิธีนี้เป็น the only way คือนึกว่าการทำเซลฟ์ทอล์กจะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วถ้าเกิดฉันทำไปแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นแปลว่าฉันไม่มีทางไปแล้วนะงั้นฉันเลยยังไม่ทำเลี้ยงไว้ก่อนให้มีหวังเล็กๆว่าอาจจะมีทางแต่ไม่ทำเข้าใจที่ครูพูดไหมคะเช่นช้าๆนะสมมุติว่าอะไรดีสมมุติว่าเราเป็นคนขี้โมโหมาเรียนวันนี้ปุ๊บครูง้อให้วิธีไปว่าเฮ้ยเรากลับไปทำอันนี้กันเรากลับไปทำวิธีเปลี่ยนภาพในหัวสมมตินะเราจะซ้อมเปลี่ยนภาพในหัวแล้วคุณก็รู้เลยวิธีนี้น่าจะเวิร์กแต่คุณกลับไปคุณจะไม่ทำเพราะคุณรู้ว่าแล้วถ้ามันทำแล้วฉันไม่เวิร์กฉันจะหมดหนทางแล้วนะนึกออกไหมฮะคุณก็เลยเลี้ยงประคองการที่คุณเป็นอย่างเงี้ยแล้วมีจิตเชื่อลึกๆว่ามันอาจจะมีวิธีอื่นแล้วไม่เปลี่ยนนึกออกไหมฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้วิธีเราต้องถามตัวเองจริงๆว่าถ้ากูไม่เปลี่ยนวันนี้ชีวิตกูข้างหน้ามันจะเป็นยังไงวะ5 ปี10 ปีข้างหน้ามันจะเป็นไงคนรอบข้างคนที่เรารักมันจะเป็นยังไงเราจะสูญเสียอะไรกับตัวเองบ้างนึกออกไหมคะแล้วเราถึงค่อยกลับมาแล้วลองแล้วเชื่อเถอะว่ามันไม่มีหนทางเดียวทำไปก่อนวิธีที่ครูให้จะไม่ได้เป็นแค่หนทางเดียวขอให้ทำไปก่อนmindset ให้เชื่อไว้อย่างนี้ก่อนว่ามันต่อให้อันนี้ไม่เวิร์กมันมีอีกแต่ขอทำอันนี้แบบ 100% ก่อน